โปรดทำความเข้าใจในการปฏิบัติเบื้องต้นเล็กน้อยสะก่อนการภาวนาความมุ่งหมายก็เพื่อเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาดูใจของเราเพราะใจของเรานี่แหละเป็นรากเหง้าของความสุขและความเจริญเป็นรากเหง้าเป็นมูลของมรรคผลนิพพานของความดีทั้งหลายก็มาจากใจและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่ผลิตผลออกมาให้เราได้ประสบความทุกข์ทรมานทนได้ยากก็ล้วนแต่มาจากใจเพราะฉะนั้นการปฏิบัติโดยจิตใจของเราเราควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเมื่อเป็นเช่นนี้ให้มีสติระลึกใจของเรารู้ใจของเราใจนั่นเป็นของละเอียดเป็นนามธรรมเราไม่สามารถจะเห็นได้โดยสิ่งอื่นนอกจากสติที่ระลึกถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเพราะว่าถ้าไม่มีใจก็ไม่มีอารมณ์ถ้ามีอารมณ์ก็ต้องมีใจเป็นคู่กันเพราะฉะนั้นอารมณ์กับใจจึงแยกกันไม่ออกความได้อารมณ์ดีก็เพราะใจดีได้อารมณ์ไม่ดีก็เพราะใจไม่ดีความไม่รู้จากสิ่งที่ดีและไม่ดีก็เพราะอารมณ์ที่ไม่รู้มีอยู่ในใจเนื่องด้วยเหตุนี้การรู้จักใจก็ต้องอาศัยสังเกตอาศัยความระลึกรู้ตัวของเราเองเพราะใจนั้นไม่อยู่นิ่งมันคิดอารมณ์มันปรุงอารมณ์มันเสวยอารมณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลาเมื่อใจปรุงแต่งคิดไม่หยุดแล้วเราจำเป็นต้องหาอุบายฝึกอบรมถ้าจะคิดก็ให้คิดในสิ่งที่มีประโยชน์ให้แนวโน้มไปในสิ่งที่ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าความคิดนั้นอาจจะเราไม่รู้จักเลือกถ้าเราไม่อาศัยทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำหนดนำมาฝึกอบรมให้เราได้เลือกเอาตามธรรมที่พระองค์วางไว้ไม่ใช่เราเลือกตามที่เราชอบส่วนเราชอบหรือไม่ชอบนั้นมันเป็นมาตรฐานของเราที่จะเอาเป็นกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจไม่ได้ถ้าบุคคลเชื่อใจเราแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะใจเราก็สามารถคิดได้ระลึกได้รู้ได้แต่ความรู้จากจิตใจของเราที่ยังไม่ได้ชำระสะสางให้สะอาดให้ฉลาดรู้ธรรมตามความเป็นจริงเรายังถือเป็นกฎเกณฑ์ตามที่เราชอบหรือไม่ชอบยังถือจะเป็นมาตรฐานยังไม่ได้เราต้องอาศัยธรรมะอันเป็นธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ฝึกอบรมจิตใจของพระองค์ได้มาตรฐานแล้วทำ
ที่ออกจากจิตใจผู้ฝึกฝนหมดจดสะอาดถูกต้องแม่นยำตามความเป็นจริงเราจึงควรถือเป็นเนติแบบฉบับเป็นมาตรฐานได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะถึงก็ขอให้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเมื่อเราจะถึงก็ให้ถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งเมื่อเราจะถึงก็ถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีล้วนแต่เป็นมาตรฐานในการฝึกในการอบรมในการประพฤติปฏิบัติตามไม่เป็นการผิดหวังไม่ผิดพลาดเป็นมาตรการที่รับรองในบัณฑิตทั้งหลายผู้รู้ทั้งหลายเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้านั้นพระองค์บริสุทธิ์มีกายก็บริสุทธิ์วาจาก็บริสุทธิ์จิตใจก็บริสุทธิ์ไม่มีมลทินเครื่องเศร้าหมอง พอที่จะ เคลื่อนคลาดวิปลาสจากความจริงส่วนพระธรรมที่พระองค์ทรงสอนจากจิตใจบริสุทธิ์จึงเป็นพระธรรมที่แท้จริงเป็นพระธรรมที่บริสุทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงดีแล้วทรงตรัสรู้ชอบแล้วเพราะเหตุใดเพราะพระองค์สอนเพื่อหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายโดยส่วนเดียวส่วนพระองค์นั้นพระองค์พอแล้วไม่ต้องการอะไรจากการสั่งสอนด้วยจากสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาชนเป็นเครื่องตอบแทนพระองค์มีความบริสุทธิ์ในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งมีแต่สละมีแต่ทุ่มเทมีแต่สงเคราะห์อนุเคราะห์ด้วยจิตเมตตาส่วนเดียวพระองค์ทรงสารพวกเราผู้ยังไม่ฉลาดในทางธรรมอยากให้เราทั้งหลายฉลาดในทางธรรมผู้ยังไม่รู้ธรรมยังไม่เห็นธรรมตามความเป็นจริงก็มีจิตเมตตาปรารถนาอยากจะให้เราทั้งหลายได้รู้ธรรมเห็นธรรมได้เข้าถึงธรรมให้มีส่วนได้รู้ได้เห็นธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ได้เห็นแล้วพระองค์ได้เสวยแล้วจากธรรมที่แท้จริงอาศัยพระมหากรุณาพระองค์จึงไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากกุศลพยายามแนะนำพร่ำสอนเมื่อพระองค์ยังมีชีวิตอยู่วางหลักกฎเกณฑ์ไว้สมบูรณ์บริบูรณ์บริสุทธิ์บริบูรณ์พร้อมด้วยอัตพร้อมด้วยพยัญชนะไม่ขาดตกบกพร่องจะดูที่พยัญชนะก็ดูได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์จะดูด้วยอัตเนื้อความของธรรมะเหล่านั้นก็ยังสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าดูด้วยพยัญชนะแล้วมาดูตัวเราดูกายของเราที่พระองค์กล่าวถึงดูวาจาของเราที่พระองค์กล่าวถึงดูจิตใจของเราที่พยัญชนะที่กล่าวถึงนั้นล้วนแต่เป็นของจริงถูกต้องยืนยันรับรองในธรรมคำสอนของพระองค์ไม่ผิดพลาดแม้แต่น้อย
เช่นพระองค์ทรงแสดงเหมือนกับเราสวดไปเมื่อกี้นี่แหละพุทธานุสติเมตตาจาข้อหนึ่งพุทธานุสติสองเมตตาสามอาสุภะสี่มรณะทำทั้งสี่อย่างนี้ท่านว่าเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญควรเจริญเรียกไอ้จตุรารักษ์เป็นเครื่องรักษาจิตใจได้อย่างดีให้พ้นจากเครื่องเศร้าหมองให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์ธรรมแต่ละข้อละข้อนั้นควรเจริญควรทำให้เกิดให้มีควรระลึกขึ้นมารู้ว่าแต่อำนวยประโยชน์เป็นเครื่องให้เกิดสติเกิดปัญญาสามารถกำจัดอวิชชาตัณหามานะทิฏฐิในทางที่ทำให้จิตเศร้าหมองให้หมดจดบริสุทธิ์ได้เช่นวุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่สามารถจะพรรณนาคุณของพระองค์ให้สิ้นสุดด้วยคำพูดด้วยคำกล่าวในชั่วชีวิตของเรานี่จะกล่าวทุกวันทุกวันตลอดชีวิตก็ไม่มีที่สิ้นที่สุดเพราะพระองค์ตรัสรู้ธรรมปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระองค์มากมายเหลือเกินทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดส่วนภายในภายนอกส่วนใกล้ส่วนไกลพระองค์ตรัสรู้แจ้งแทงตลอดไม่เฉพาะในโลกนี้โลกทั้งสามเพราะฉะนั้นคุณของพระองค์ไม่สามารถจะพรรณนาให้สิ้นสุดแต่เราก็จะระลึกออกชื่อของพระองค์พุทโธพุทโธอย่างคำเดียวเพื่อเป็นเครื่องรวมอยู่ในพุทโธเพราะว่าพุทโธจะพูดตรงๆแล้วก็คือผู้รู้คือพุทธิผู้รู้นั่นเองผู้รู้สำหรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองเป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์แล้วชำระแล้วธาตุเพชรพลอยก็เพชรพลอยที่เขาเจรนัยบริสุทธิ์แล้วสมควรแก่เครื่องประดับเราเอาผู้รู้บริสุทธิ์อันนั้นเป็นเยี่ยงอย่างเป็นเครื่องเปรียบเทียบกับพุทธิของเราที่ยังไม่บริสุทธิ์คือจิตใจสิ่งไหนยังบกพร่องย่อยหย่อนตรงไหนเศร้าหมองตรงไหนเราก็จะได้แก้ไขเอามาเปรียบเทียบในพุทโธในใจของเราเราเศร้าหมองกายทางกายยังไม่หมดจดบริสุทธิ์เราก็พิจารณากายให้เกิดปัญญาความรู้เพื่อให้เกิดที่จะบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์จิตใจได้ด้วยอาศัยสติและปัญญาเรียกปัญญายะบริสุทธิ์สติผู้จะบริสุทธิ์นั่นอาศัยปัญญาพิจารณาเห็นธรรมตามความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่คุณของพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเราทั้งหลายได้ศึกษาจะเป็นทานศีลภาวนาก็ล้วนแต่เป็นคุณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงประทานไว้ให้เราได้บำเพ็ญกุศลด้วยประการต่างๆตลอดถึงการเคารพกราบไหว้ปฏิบัติบวชเรียนเขียนอ่านมีวัดวาขึ้นมาก็ล้วนแต่คุณของพระองค์ทั้งนั้นเราไม่ชัดไม่ได้ดำริขึ้นทำเองลงมาลอยๆโดยอาศัยเพื่ออุทิศเฉพาะเจาะจงต่อพระองค์เมื่อทำขึ้นแล้วกลายเป็นปูชนียสถานเราได้มาฝึกอบรมเคารพกราบไหว้ฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้เรียบร้อยให้งามเพื่อชำระความสิ่งที่ไม่งามสิ่งที่เศร้าหมองเพื่อผ่องใสบริสุทธิ์ด้วยกำลังศรัทธาที่มีอยู่ในจิตใจของเราคุณของพระพุทธเจ้าเราระลึกพุทโธพุทโธ
เมื่อระลึกด้วยสติด้วยความรู้ตัวด้วยความเพียรในภายในจิตใจระลึกไปโดยไม่ลดละเมื่อจิตใจขาดจากอารมณ์ภายนอกแล้วมันก็รวมเข้าสู่อารมณ์เป็นหนึ่งคำว่าจิตเป็นสมาธิจิตสงบนั่นเราอยากเข้าใจว่าจิตสงบนั่นก็คือจิตมันดับเหมือนกับไฟดับไม่มีอะไรไม่ใช่อย่างนั้นถ้าพูดให้ถูกต้องแล้วก็คือจิตรวมนั่นเองมาเป็นอารมณ์อันหนึ่งเรียกว่าเอกคตารมณ์แต่ความรู้ไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ดับไปไหนไม่ได้สงบไปไหนมีความรู้ปักแน่นเป็นอันเดียวถึงแม้ว่าจะมีสิ่งอื่นจะปรากฏก็ปรากฏนั่นอันเดียวจะมีวิตกวิจารยังเหลืออยู่ก็เหลืออยู่ในอารมณ์อันเดียวในที่เดียวกันจะมีปีติและมีสุขก็ต้องมีอันเดียวควบคุมให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่อารมณ์วิตกวิจารปีติสุขเหล่านั้นเป็นอารมณ์ที่ยังไม่ละเอียดอารมณ์ส่วนหยาบยังเหลืออยู่เพราะความสงบของจิตหรือความแน่วแน่ของจิตนั่นยังไม่ละเอียดไปตามระดับเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลผู้เจริญสติด้วยความเพียรชอบด้วยความระลึกชอบด้วยความตั้งใจมั่นชอบไม่ถอยออกมาแล้วจิตจะยิ่งจะละเอียดไปตามระดับสลัดอารมณ์หยาบหยาบออกวิตกซึ่งหยาบกว่าก็หลุดออกไปเมื่อจิตยังไม่ถอนละเอียดเข้าไปอีกยังดำเนินต่อไปอีกจิตเข้าสู่ความละเอียดอารมณ์ที่หยาบวิจารที่ยังนี่ก็หลุดออกไปอีกเหมือนกับเข้าเปลือกที่เปลือกยังหยาบก็ออกไปยังเหลือเข้าสารข้าวสารก็ยังหยาบอยู่ไม่ควรแก่บริโภคเราก็อาศัยปรุงแต่งไปหุงต้มก็เป็นข้าวสุกละเอียดกว่าข้าวสารออกจากข้าวสุกแล้วเคี่ยวบริโภคลงไปส่วนกากก็หยาบหยาบก็ออกอีกเหลือแต่โอชารสที่ละเอียดที่สุดที่ไปบำรุงส่วนต่างๆที่มีประโยชน์ชั้นใดอารมณ์ของสมาธิก็จิตละเอียดไปตามระดับและอารมณ์ที่หยาบไปตามระดับจิตจะค่อยผ่องใสแจ่มใสไปตามระดับแม้แต่ความปีติซึ่งเกิดขึ้นจากเอกคตารมณ์ที่จิตตัดจะขาดจากอารมณ์ภายนอกสู่อารมณ์อันเดียวแล้วยังมีปีติก็ปีติถ้าจิตรวมเข้าไปอีกก็ยังหยาบอยู่ซึ่งหลักแต่ก่อนละเอียดแต่ก็ยังหยาบกับสิ่งที่ยังเหลืออยู่ต่อไปอีกทั้งหมดความสุขซึ่งเราทั้งหลายก็ต้องการแต่ถ้าจิตละเอียดจริงๆแล้วความสุขก็ยังหยาบเมื่อจิตละความอยากหรือปีติก็เป็นเปลือกของความสุขความสุขก็เป็นเปลือกของอุเปกขาเสวยวางเฉยเมื่อจิตถึงขั้นนี้แล้วเป็นจิตที่ผ่องใสจิตที่บริสุทธิ์อยู่ด้วยอารมณ์อันเดียวมีอุเปกขาเป็นเครื่องอยู่เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์แน่วแน่จิตมีกำลังสมาธิอันผ่องใสสะอาดถึงในขั้นนี้แล้วปักแน่นมั่นคงแล้วเราจะถอนวิตกเพื่อให้รู้ธรรมที่ยังไม่รู้เพื่อให้เห็นธรรมที่ยังไม่เห็นเพื่อตัดความสงสัยในธรรมมีรูปธรรมนามธรรมที่เรายังหลงติดข้องอยู่เราก็สามารถจิตยกรูปขันธ์ขึ้นมาพิจารณาเช่นท่านสอน
อาสุพังมรณัสสติพิจารณารูปกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าในพยัญชนะท่านบอกอาสุพังของไม่งามเราพิจารณาโดยของไม่งามมาดูในตัวของเรามีเกศามีผมเป็นต้นมันงามตรงไหนมันชอบหน้าชอบตรงไหนดึงออกมาดูสัตว์มาดูนะดูกลิ่นของผมสีของผมที่เกิดของผมสันฐานของผมนะมันงามตรงไหนน่ายินดีให้เกิดความสุขตรงไหนนอกจากหลงเข้าใจผิดถ้าเราดูรู้ด้วยจิตที่อุชุจิตตังคือจิตเที่ยงตรงไม่มีอคติในทางชอบและไม่ชอบเอาดูด้วยความเป็นธรรมกลางๆอะไรบ้างมีอยู่ในที่นั่นเมื่อเราดูแล้วก็จะได้ทราบชัดตามความเป็นจริงในเรื่องผมถึงแม้ว่าเรารู้ผมให้รู้ถึงฐานแห่งความเป็นจริงก็สามารถที่จะรู้เห็นถึงอริยสัจธรรมทั้งสี่ได้เพราะเหตุใดเพราะอริยสัจสมุทัยในผมก็เพราะเราหลงยึดถือสำคัญว่าเป็นสิ่งที่สวยงามน่าปรารถนานะเพราะความหลงพยายามตกแต่งถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนถ้าเราดูเป็นธรรมแล้วไม่เป็นของใครนะตัดทิ้งแล้วมันก็ไม่ร้องเรียกทำอย่างไรมันก็ไม่ร้องเรียกไม่เคยแสดงอาการและเป็นธาตุชนิดหนึ่งเท่านั้นเองทีนี้โดยความเป็นจริงแล้วเมื่อตัดออกแล้วไปคลุกคลีสิ่งใดก็เป็นรังเกียจไม่มีใครอยากได้เลยไม่มีใครนิยมชมชอบมีค่ามีราคาเป็นของสวยงามน่าปรารถนาน่ายินดีเมื่อเราพิจารณาโดยลักษณะที่เรียกว่าไม่สะอาดมีประการต่างๆเราพิจารณาโดยไตรลักษณ์ที่เรียกว่าอนิจจังมันของไม่ยั่งยืนเป็นของชั่วคราวเปลี่ยนแปลงไปตลอดถึงที่สุดไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกข์เปล่าๆนี่ไม่มีประโยชน์อะไรยิ่งเราเห็นผมเป็นของไม่สะอาดไม่ใช่ว่าจิตมันสกปรกเหมือนวัดอย่างนั้นเราเห็นผมไม่สะอาดจิตยิ่งสะอาดเราเห็นว่าอันนี้จังของไม่เที่ยงจิตยิ่งเที่ยงเราเห็นผมถ้าทำให้ทุกข์เปล่าจิตยิ่งมีความสงบยิ่งมีความสุขเพราะทัศนะเพราะการเห็นชอบแต่ถ้าไปเห็นผิดแล้วนั่นแหละมันเพิ่มทุกข์เพิ่มความไม่สงบให้แก่เราถ้าเราเห็นตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วมันเพิ่มความสงบมันเพิ่มความสุขมันเพิ่มความผ่องใสเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้เราปฏิบัติพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านจึงนิยมเหมือนกับเป็นสวนอุทยานอย่างสำคัญยิ่งในการพิจารณาร่างกายเมื่อเราเห็นชัดในส่วนผมตามความเป็นจริงก็สามารถทำความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดให้มีปัญญาสามารถกำจัดอวิชชาในรูปอันเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติได้ไม่ต้องจำเป็นจะต้องเห็นครบถ้วนทั้งหมดแล้วจึงถอดถอนได้เพียงแต่ทำให้จริงเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งแต่สิ่งไหนที่เรายังไม่เห็นก็เป็นอวิชชาในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นอวิชชาไม่ได้อยู่มันได้อยู่ในที่มืดเหมือนกับคนเข้าใจถ้าเราสร้างสมมติอวิชชามืดโดยลอยๆโดยไม่มีรูปธรรมแล้วเราจะไปแก้ได้อย่างไรเราจะไปรู้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอวิชชาไม่ได้อยู่ในเพียงแต่ในพยัญชนะในตัวหนังสือก็เพียงอารมณ์ให้เรา
จำเท่านั้นอวิชชาที่แท้จริงนั้นอวิชชาในขันธ์ห้ามีรูปเป็นต้นรูปก็มีอะไรแล้วธาตุสี่ดินน้ำไฟลมธาตุดินก็ผมขนและฟันหนังเนื้อแต่ละอย่างละอย่างถ้าเราไม่พิจารณาทำให้แจ้งแล้วล้วนแต่จะเป็นปัจจัยให้ทุกข์เกิดทั้งนั้นล้วนแต่อวิชชาทั้งนั้นอย่าเข้าใจว่าอวิชชามาจากอื่นหรืออย่าเข้าใจอวิชชานี่เป็นธรรมที่ลึกซึ้งคำพีโลภาพเราไม่สามารถที่จะรู้ได้กำจัดออกได้ไม่ใช่เราต้องทำตามสติกำลังที่เราพอรู้ได้เช่นผมที่พระพุทธเจ้าว่าไม่สะอาดถ้าเราดูตามแล้วมันก็ต้องเชื่อตามเห็นตามทุกอย่างที่ว่าอนิจจังไม่เที่ยงถ้าเราพิจารณาตรงตามแล้วมันก็เป็นความจริงไม่ใช่พระองค์กล่าวหลอกลวงเพราะมันมีอยู่แล้วความจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วที่เราไม่รู้ไม่เห็นก็เพราะเราไม่ได้มาเจริญที่มรรคควรเจริญเราไม่ได้เจริญนะถ้าเราเจริญอย่างนี้เป็นมรรคอย่างไรก็เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็เห็นทุกข์เห็นความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นตัวมรรคเห็นอริยสัจก็อยู่ในสิ่งนี้ทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังเนี่ยเราก็สวดอยู่เสมอแต่เราข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาในอริยสัจแต่เราไม่รู้จักอริยสัจเหมือนกับเราเห็นตัวหนังสือไม่ได้อ่านเราจะรู้ได้อย่างไรเนื้อความในหนังสือเนื้อหาในหนังสือนั้นมีคุณประโยชน์มากเท่าไหร่เราไม่อ่านไม่รู้ก็ไม่มีประโยชน์แก่เราชั้นใดก็ดีอริยสัจจะทำที่ไม่อยู่ในตัวของเราตามความเป็นจริงปรากฏการอยู่ตลอดเวลาที่เราไม่อ่านข้ามไปข้ามมาไม่ดูให้ชัดเลยเหมือนกับเป็นของไม่มีค่าไม่มีประโยชน์แก่เราถ้าเรามาพิจารณาให้ละเอียดแล้วยิ่งได้ประโยชน์จากจิตที่สลดสังเวชที่รู้ที่เห็นทำความเป็นจริงจิตสงบพองใสสะอาดเกิดขึ้นตามลำดับมันก็มีศรัทธามีศรัทธามีแล้วมันก็ความเพียรพยายามก็ไม่ลดละเนี่ยเกิดขึ้นมาเกิดสติความระลึกขึ้นมาเกิดสมาธิมรรคอื่นๆที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นมาตามระดับเป็นสมาธิกันให้เราได้รู้ธรรมเห็นธรรมตามพยัญชนะก็เป็นความจริงของพยัญชนะตามอัตก็เป็นความจริงของอัตตามรูปธรรมนามธรรมที่ภายในในตัวของเราก็เป็นความจริงของภายในเราจะมองดูคนอื่นสัตว์อื่นก็เป็นอริยสัตว์ของอยู่ทั่วไปเป็นตามความจริงเนี่ยสิ่งเหล่านี้เม้นเบื้องต้นเบื้องปลายมีมาแต่ไหนมันจะหมดเมื่อไหร่ไม่เคยหมดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ตรัสรู้ก็มีอยู่อย่างนี้แหละตรัสรู้แล้วนิพพานไปแล้วสอนไปแล้วก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องกันแก่ธาตุแก่ขันธ์แก่สัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราเห็นสิ่งเหล่านี้อยู่อย่างนี้แล้วก็เท่ากับชื่อว่าสิ่งเหล่านี้แหละเป็นอมตะคือเป็นธรรมที่ปรากฏชัดคือความจริงนั่นเองสัจจังเวอมตะวาจานี่เองความจริงเป็นของสิ่งที่ไม่ตายมันปรากฏอยู่ตลอดอย่าใครจะไปทำลายได้ก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อรู้จริงแล้วต่างคนต่างสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมโดยเฉพาะรูปก็เป็นธรรมนามก็เป็นธรรมกายก็เป็นธรรมจิตก็เป็นธรรมเลยเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมมหาตัวตนไม่มีได้ถึงสภาพอนัตตานั่นอนัตตานั่นอย่าไปบัญญัติแล้วจำที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ท่านเขียนไว้เป็นพยัญชนะจำได้แล้วพอหลับตาส่องดูก็เห็นไตรเอาความจำนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเรารู้อริยะรู้ไตรลักษณ์การรู้อนิจจังทุกขังอนัตตานั้นไม่ใช่ว่าเราตัดสินใจเอาเองมันรู้ได้โดยภูมิธรรมภูมิสติภูมิปัญญาจึงจะเป็นของบริสุทธิ์หมดจดแท้จริงสามารถถอดถอนอุปธิที่เคยหลงเข้าใจผิดได้
แต่เพียงสัญญาเหล่านั้นอุปาทิกิเลสมันไม่กลัวมันไม่หวั่นไหวกิเลสทั้งหลายกลัวความเพียรความอดทนกลัวสติปัญญาอันชอบที่เราปฏิบัติเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติภาวนาพยามารเรียกว่ากิเลสมารมักขัดขวางอยู่เสมอให้เราฟุ้งซ่านเรารำคาญบ้างให้เราขี้เกียจขี้คร้านง่วงเหงาหาวนอนบ้างนั่นให้เราเข้าใจผิดวิตกวิจารต่างๆกลัวให้เราพ้นจากทุกข์เราต้องรู้จักว่ากิเลสทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เป็นมารขัดขวางเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นคู่แข่งกับกิเลสเราควรสะสมกำลังคือธรรมในจิตใจให้มากเพื่อจะได้ชนะกิเลสถ้ากิเลสเขามีกำลังมากมีอุบายเหนือเราเราก็สู้เขาไม่ได้เขาก็เป็นเจ้าของปกครองเราและสัตว์โลกทั้งหลายยาวนานไม่ใช่กิเลสมันโง่ไม่ใช่คำว่าอวิชชาอวิชชาเหล่านั้นไม่ใช่มันโง่เรื่องโมหะไม่ใช่มันโง่เหมือนกับคนเข้าใจผิดล้วนจะเป็นเหตุปัจจัยที่อาศัยเพื่อเอาชนะธรรมทั้งนั้นเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรทำความพอใจตั้งใจถึงเวลาหรืออย่างที่เราจะต้องปฏิบัติจริงเพื่อให้ได้รู้จริงถ้าเราปฏิบัติไม่จริงก็ไม่เห็นของจริงเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์สอนธรรมะและสอนจริงล้วนแต่เป็นสัจจะวาจาทั้งนั้นทานก็เป็นสัจจะวาจาศีลก็เป็นสัจจะวาจาเป็นสัจจะธรรมสัจจะทั้งนั้นการเคารพการกราบไหว้การภาวนาการปฏิบัติล้วนแต่เป็นสัจจะของจริงของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราควรศึกษาให้เข้าใจไม่มีความจริงอย่างอื่นยิ่งกว่าที่นี่อีกที่พระพุทธเจ้าพาประพฤติปฏิบัติมาให้ถือว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีโชคดีหาโอกาสที่จะดีเหมาะสมเหมือนเวลานี้หายากเราควรรีบเร่งตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพราะข้างหน้านั้นเราไม่ทราบไม่ได้ว่าอุปสรรคหรืออะไรจะเกิดขึ้นเราทราบได้เฉพาะเดี๋ยวนี้แล้วก็ตั้งใจเริ่มต้นหรือตั้งต้นหรือดำเนินต่อทำความเลื่อมใสทำความพอใจตั้งใจขมักเขม้นปฏิบัติจริงๆเพื่อได้รู้จริงเห็นจริงเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแต่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน